ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็กลับมาอยู่กับผมอันดับ10กันอีกครั้งหนึ่งนะครับในคลิปนี้แล้วก็มาอยู่กันในคลิปการจัดอันดับเกมมือถือนั่นเองนะส่วนหัวข้อในการจัดอันดับเกมมือถือของคลิปนี้นะครับก็จะเป็น10อันดับเกม PC ฟอร์มยักษ์นะครับที่กำลังจะเปิดตัวในมือถือเร็วๆนี้นั่นเองนะครับก็ผมได้ทำการรวบรวมเกม PC ดังๆหลายๆเกมนะครับผมรวมถึงเกม PC ที่เปิดทั้ง PC แล้วก็มือถือนะครับที่มันน่าสนใจนะและก็น่าจะเป็นเกมที่ท่านผู้ชมน่าจะชอบกันนะครับเอามารวบรวมมาไว้ในคลิปนี้ก็เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับผมว่าในคลิปนี้เนี่ยมันจะมีเกมไหนดังๆเกมไหนฟอร์มยักษ์และผมก็คิดว่าน่าจะเป็นเกมที่ใครหลายคนเนี่ยรอคอยกันเราไปดูกันดีกว่านะครับผมก็จะเริ่มกันที่เกมอันดับที่10กันเหมือนเดิมนะสำหรับเกมไหน10เนี่ยผมจะขอเปิดด้วยเกมที่มีชื่อว่า Rogue Company นะก็เกม Rogue Company เนี่ยจะเป็นเกมใน PC นะครับที่จะเน้นการเล่นแบบมุมมองคนที่3นะส่วนตัวเวอร์ชันมือถือเนี่ยก็ได้มีการเปิดทดสอบไปแล้วนั่นเองนะครับก็ถือว่าทำมาได้ค่อนข้างดีนะครับสำหรับในเวอร์ชันทดสอบก็ถ้าใจผมสรุปเกี่ยวกับเกม Rogue Company ง่ายๆนะครับมันก็จะเป็นเกมยิงมุมมองคนที่3ที่ภายในเกมก็จะมีโหมดการเล่นหลากหลายนะครับผมไม่ว่าจะเป็นโหมด 4v4 นะครับที่จะเน้นการยืดจุดหรือว่าโหมด 6v6 นะครับผมที่จะมีทั้งการเล่นแบบทีมเดธแมทแล้วก็การวางระเบิดนั่นเองนะรวมกับตัวละครในเกมนะครับที่จะมีให้เราเนี่ยเลือกเล่นค่อนข้างเยอะมากๆนะซึ่งแต่ละตัวละครเนี่ยก็จะมีสกิลความสามารถแตกต่างกันออกไปก็เลยจะทำให้การเล่นเป็นทีมเนี่ยค่อนข้างสนุกมากๆเลยนะครับสำหรับเกมนี้เนี่ยผมก็รอให้มันเปิดตัวอยู่เหมือนกันนะครับผมบนเวอร์ชันมือถือก็มาดูกันว่ามันจะทำได้ดีเท่าเวอร์ชัน PC หรือเปล่าก็จะทำได้ดีแบบเวอร์ชัน PC ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งเกมที่คนน่าจะเล่นกันค่อนข้างเยอะมากๆมากันที่เกมอันดับที่9นะครับกับเกมที่มีชื่อว่า Crusie Royal Version Mobile นั่นเองนะก็เกมนี้เนี่ยเคยเปิดทดสอบไปแล้วรอบ1นั่นเองนะครับในเวอร์ชันมือถือก็ถือว่าทำมาได้ค่อนข้างดูดีใช้ได้เลยนะครับจะเป็นเกมแนว Battle Royale มีมุมมองบุคคลที่3นะครับมีโหมดการเล่นทั้งแบบดูโอทั้งแบบทีมนะครับหรือว่าจะลงแบบโซโล่ก็ได้นะและเหล่าตัวละครต่างๆนะครับก็จะมีสกิลมีความสามารถที่แตกต่างกันออกไปก็ถ้าเราใช้สกิลได้นะครับตัวละครแล้วก็จะกลายเป็นตัวละครที่มีความเป็นเหนือมนุษย์พอสมควรนะถึงแม้รูปแบบการเล่นของตัวเกมเนี่ยมันจะคล้ายๆกับนะครับแต่ถ้าเราได้กดสกิลเนี่ยก็จะกลายเป็นเกมที่มีความแฟนตาซีเล็กน้อยนั่นเองนะก็ถือเป็นหนึ่งเกมที่ค่อนข้างน่าสนใจนะครับจากตัวทดสอบที่หลุดออกมาก็ค่อนข้างทำมาได้ดีอยู่พอสมควรนะทีนี้เราก็ต้องมารอดูกันว่าตัวเกมจริงเนี่ยจะเปิดตัวตอนไหนนะครับต่อกันที่เกมที่8นะครับกับเกมที่มีชื่อว่า Gangstar New York นี่ก็จะเป็นเกมมาใหม่จากทางค่ายเกมล้อมนะครับที่มีแผนจะเปิดตัวทั้งฝั่ง PC แล้วก็ทั้งฝั่งเวอร์ชันมือถือนั่นเองนะก็สับเกมนี้เนี่ยมันจะเป็นเกมที่เคยมีตัวอย่างหลุดออกมาสักพักแล้วนะครับสักพักเนี่ยก็หลายปีแล้วนะแต่ก็ยังไม่มีข่าวคราวว่าเกมนี้เนี่ยมันจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการตอนไหนนะก็ทำให้แฟนๆหลายๆคนที่รอคอยเกมนี้เนี่ยก็ต้องรอกันต่อไปรูปแบบการเล่นของตัวเกมเนี่ยค่อนข้างน่าสนใจมากๆเลยนะครับตัวเกมก็จะมาเป็นเกมแนว Open World Sandbox นะครับผู้เล่นจะสามารถทำได้หลายๆอย่างเลยนะทั้งการ PVP กับคนอื่นนะครับการปล้นการทำภารกิจต่างๆภายในตัวเกมภาพกราฟิกในเกมเนี่ยถ้าลงบนเวอร์ชัน PC ด้วยเนี่ยก็น่าจะทำกราฟิกมาสวยเอาเรื่องนะแต่ถ้าเรามองดูจากค่ายเกมล้อมนะครับผมก็คิดว่าเขาน่าจะทำการออปติไมซ์เกมให้เราเล่นในเวอร์ชันมือถือได้ลื่นๆอย่างแน่นอนนะจากหลายๆเกมที่เขาทำมานั่นเองนะครับตอนนี้เราก็ต้องมารอดูกันต่อไปนะครับผมว่าเกม Gangstar New York เนี่ยจะเปิดตัวเล่นอย่างเป็นทางการตอนไหนเพราะผมเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งคนที่รอคอยเกมนี้ให้มันเปิดตัวเหมือนกันมากันที่เกมที่7นะครับกับเกมที่มีชื่อว่า Totally Accurate Battle Simulator นะครับก็สับเกมอันที่7เนี่ยก็จะเป็นเกมแนวเน้นเล่นเอาฮามากกว่านะครับเพราะเกมนี้เนี่ยจะเป็นเกมที่เราจะสามารถทำการสร้างกองทัพนะครับผมในการเอาไปเล่นคนเดียวก็ได้นะหรือว่าจะไปเล่นกับเพื่อนหรือว่าจะไปทำการเล่นกับผู้เล่นคนอื่นแบบออนไลน์ก็ได้นั่นเองนะครับจุดเด่นของเกมนี้เนี่ยก็จะเป็นการสร้างกองทัพแล้วก็นำมาสู้กันนำมาวอร์กันนั่นแหละแอนิเมชันการเคลื่อนไหวของเหล่าตัวละครก็ถือว่าค่อนข้างฮาดีมากๆเลยนะครับก็ถือว่าเป็นเกมหนึ่งนะครับผมที่ผมคิดว่าถ้าเปิดตัวในมือถือมาเนี่ยน่าจะเป็นหนึ่งเกมที่น่าจะเล่นสนุกเล่นเพลินๆได้อย่างแน่นอนนะแต่ถ้าใครที่รอเกมนี้เปิดตัวบนเวอร์ชันมือถือไม่ไหวก็สามารถมาทำการซื้อเล่นได้ก่อนที่ Steam นะครับตอนนี้กำลังลดราคาเหลือเพียงแค่98บาทเท่านั้นมาต่อกันที่เกมอันดับที่6กันนะครับกับเกมที่มีชื่อว่า The Division Resurgent นะครับก็สับเกมอันดับที่6เกมนี้เนี่ยก็จะเป็นเกม The Division นั่นเองนะครับที่ผมก็ได้ไปทำการเห็นเกมเพลย์มาแล้วนะครับผมเกมเพลย์ของเกมนี้นะครับมันก็จะคล้ายๆกับเกม Division บนเวอร์ชัน PC อยู่นั่นเองนะครับผมไม่ว่าจะเป็นภาพกราฟิกที่ก็ดูคล้ายนิดหน่อยนะครับก็อย่างว่าแหละครับเกม PC กับมือถือจะไปเทียบกันมากก็คงจะไม่ได้นะแต่ว่าพวก UI อะไรต่างๆเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับผมออกแบบมาเหมือนกันเป๊ะๆเลยก็ว่าได้นะนอกเหนือจากนั้นนะครับระบบเกมเพลย์ตัวละครต่างๆก็จะมีสกิลมีอาวุธที่แตกต่างกันออกไปมีโดนมีอะไรพวกนี้ด้วยนั่นเองนะการออกไปฟาร์มของนะครับก็จะมีของแต่สีเขียวสีฟ้าอะไรพวกนี้แล้วก็การทำภารกิจต่างๆภายในเกมถือว่าออกแบบเมนู UI ต่างๆมาได้ดีนะแมปอะไรต่างก็ถือว่าออกแบบมาได้ค่อนข้างสวยงามมากๆเลยนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งเกมที่ผมคิดว่าน่าสนใจมากๆจากทางค่าย Ubisoft ไปนะก็ต้องมารอดูกันว่าเกมนี้มันจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการตอนไหนนะครับ
มากันที่เกมอันดับที่5กันนะครับกับเกมที่มีชื่อว่า Rainbow Six Version Mobile นั่นเองก็สับเกม Rainbow Six นะครับผมก็จะเป็น1เกมที่ดังมากๆบนเวอร์ชั่น PC เหมือนกันนะครับมีการจัดการแข่งขันตลอดนะส่วนจุดเด่นของตัวเกมนะครับผมก็จะมีโหมดการเล่นหลักๆประมาณ3โหมดนะก็คือโหมดการชิงตัวประกันนะครับการกันพื้นที่แล้วก็โหมดในการวางระเบิดนั่นเองแต่ว่าความสนุกของเกมนี้นะครับก็คือการเลือกเล่นตัวละครนะแต่ละตัวละครนะครับมันจะมีอุปกรณ์นะครับแต่ว่าผมขอเรียกว่าสกิลแล้วกันสกิลแต่ละสกิลของแต่ละตัวละครนะครับมันจะแตกต่างกันนะครับบางตัวก็จะเด่นทางด้านการป้องกันบางตัวก็จะเด่นทางด้านการบุกนะครับมันก็เลยเป็นสิ่งที่ทำให้เกม Rainbow Six เนี่ยเป็นหนึ่งเกมที่สนุกมากๆเลยนั่นเองนะครับจนตอนนี้เนี่ยผมอยากเห็นแล้วนะครับผมว่าบนเวอร์ชันมือถือเนี่ยจะทำมาได้ดีเท่าเวอร์ชัน PC ขนาดไหนนะแล้วก็ต้องมารอดูกันว่าเกมนี้จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อไหร่มากันที่เกมที่4กับเกมที่มีชื่อว่า Valorant Mobile ก็เชื่อว่าหลายคนเนี่ยน่าจะรอคอยเกมนี้กันเหมือนผมนะครับด้วยความที่ใน PC เนี่ยก็เป็น1เกมยิงที่สนุกมากๆนะก็จุดเด่นของเกม Valorant นะครับผมก็จะเป็นเกมยิง 5v5 นั่นเองนะครับมุมมองบุคคลที่1ที่จะมีโหมดการเล่นหลักๆก็จะเป็นโหมดในการวางระเบิดนั่นเองนะครับจะแบ่งเป็น2ฝั่งนะฝั่งบุกเนี่ยก็จะต้องทำการบุกเพื่อไปวางระเบิดให้ได้นะครับส่วนฝั่งกันเนี่ยก็จะต้องกันนะครับผมถ้าเขาวางระเบิดได้เนี่ยก็ต้องไปกู้ระเบิดนะครับเพื่อที่จะทำการชนะในรอบนั้นไปนั่นเองนะส่วนตัวละครในเกมนี้นะครับก็มีค่อนข้างหลากหลายเลยนะครับผมและแต่ละตัวละครเนี่ยมันก็จะมีความสามารถอะไรต่างๆที่แตกต่างกันออกไปก็เลยทำให้ช่วยในการพลิกแพงการเล่นได้ในบางจังหวะนั่นเองนะครับก็ถือเป็นหนึ่งเกมยิงนะครับผมที่ผมก็รอคอยเหลือเกินนะครับผมว่าเมื่อไหร่มันจะเปิดตัวหรือยังไม่เปิดตัวเวอร์ชันทดสอบให้ลองเล่นสักหน่อยก็ยังดีนะครับมาต่อกันที่เกมอันดับที่3นะครับกับเกมที่มีชื่อว่า Car X Street ก็ถ้าเราจะพูดถึงเกมแข่งรถนะครับที่หลายคนเนี่ยรอคอยมันเปิดตัวในมือถืออย่างเป็นทางการที่ประเทศไทยตอนนี้นะครับก็คงจะหนีไม่พ้นชื่อเกมอย่างเกม Car X Street เกมนี้นะมันเป็นอีกหนึ่งเกมแข่งรถนะครับผมที่ไม่ได้เปิดตัวแค่บนมือถือนะครับบน PC ในสตรีมเนี่ยก็มีการที่จะเปิดตัวด้วยนะครับแต่วันเวลาเนี่ยเรายังไม่รู้นะครับผมว่าจะเปิดตัวให้เล่นอย่างเป็นทางการตอนไหนนะก็สับเกม Car X Street เนี่ยก็จะเป็นเกมแข่งรถ Open World นะครับที่ผู้เล่นเนี่ยจะมีอิสระในการเล่นมากมายนะไม่ว่าจะเป็นการเลือกสถานที่แข่งรถนะครับการแต่งรถอะไรต่างๆพวกนี้และนอกเหนือจากนั้นที่หลายคนชอบกันเนี่ยก็จะเป็นเรื่องภาพกราฟิกที่สวยงามนั่นเองนะครับผมก็ถือเป็นหนึ่งเกมแข่งรถนะครับที่จะเปิดตัวทั้ง PC แล้วก็ทั้งมือถือและหลายๆคนเนี่ยก็น่าจะรอคอยกันเยอะที่สุดแล้วสำหรับเกม Car X Street เกมนี้มากันที่เกมอันดับที่2นะครับกับเกมที่มีชื่อว่า Battlefield Mobileสำหรับเกมอันดับที่2เกมนี้นะครับก็คงไม่ต้องพูดอะไรมากมายนะครับเพราะหลายคนเนี่ยก็น่าจะได้รู้แล้วนะครับผมว่าเกม Battlefield Mobile เนี่ยจะทำลงในเวอร์ชันมือถือนะแล้วก็ได้มีการปล่อยตัวเวอร์ชันทดสอบให้เราสามารถทำการเข้าไปลองเล่นได้กันแล้วเมื่อ 3-4 เดือนที่แล้วนั่นเองนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะก็ในตัวเวอร์ชันทดสอบเนี่ยก็จะโชว์ให้เราได้เห็นหลายๆอย่างเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นภาพกราฟิกที่ถือว่าทำมาได้สวยงามมากๆเลยนะครับสำหรับในตัวเวอร์ชันทดสอบนะถ้าเปิดจริงผมคิดว่าน่าจะดีกว่านี้สมมุติการเล่นที่เห็นนะครับผมก็จะเป็นโหมดในการยึดจุดนั่นเองนะครับก็จะมีจุด A B C Dนะครับให้แต่ละทีมนะครับผมแต่ละฝั่งเนี่ยเข้าไปทำการยึดนะทีมไหนสามารถยึดจนทำแต้มได้มากกว่าก็จะเป็นฝ่ายชนะไปนั่นเองยังไม่รวมถึงพวกยานพาหนะต่างๆภายในเกมนะครับก็จะมีรถถังนะครับผมหลักๆเลยนะและก็อาวุธต่างๆนะครับที่จะไม่ได้มีแค่ปืนกลจะมีบาซูก้าอะไรต่างๆพวกนี้ให้เราสามารถเข้าไปลองเล่นกันได้ก็ถ้าเปิดจริงเนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะมีพวกด่านใหม่ๆอะไรต่างๆนะครับให้เราสามารถเข้าไปลองเล่นกันได้มากกว่านี้นะแต่ว่าเราก็ได้แต่หวังนะครับผมว่าถ้าเปิดทดสอบมาจริงน่าจะมีลูกเล่นมากกว่าตัวเวอร์ชันทดสอบนั่นเองนะครับผมก็เดี๋ยวเรามารอดูกันว่าเกมนี้จะเปิดอย่างเป็นทางการตอนไหนและก็มาถึงกันที่เกมอันดับที่1นะครับก็ถ้ามีชื่อของเกม Battlefield Mobile นะครับก็จะไม่มีชื่อของเกม Call of Duty Warzone Mobile ไม่ได้เลยนะเพราะตอนนี้นะครับเกม Call of Duty Warzone Mobile เนี่ยได้ทำการเปิดลงทะเบียนบน Google Play Store ไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็อย่าลืมไปทำการลงทะเบียนกันเอาไว้ด้วยเลยกันนะครับผมเพราะว่าทางเกมเนี่ยมีการให้ของรางวัลด้วยนะครับถ้าการลงทะเบียนเนี่ยถึงตามจำนวนคนที่เขากำหนดเอาไว้นั่นเองนะก็สับเกม Call of Duty Warzone Mobile นะครับก็จะเป็นเกมแนว Battle Royale นะครับที่จะมีผู้เล่นเนี่ยเยอะมากๆเลยนั่นเองนะครับผมไม่ใช่แค่ในเวอร์ชัน PC นะเพราะในเวอร์ชันมือถือเนี่ยก็ได้มีการยืนยันมาแล้วนะครับผมว่าผู้เล่นต่อ1ห้องเนี่ยจะมีสูงถึง120คนเลยนั่นเองนะรับรองว่าบวกกันนัวแน่ๆเลยนะครับสำหรับเกมนี้และเกม Call of Duty Warzone Mobile นะครับก็ได้มีการปล่อยเทสให้ผู้เล่นส่วนหนึ่งได้เข้าไปเทสแล้วนะครับผมบรรยากาศภาพกราฟิกต่างๆเนี่ยก็ถือว่าทำมาได้ดูดีเลยนะครับดูดีในระดับของเวอร์ชันมือถือนะถ้าจะไปเทียบกับเวอร์ชัน PC ก็คงเทียบไม่ไหวอยู่แล้วนะครับก็ถือเป็นอีกหนึ่งเกมนะครับที่ผมรอคอยเลยนะครับผมหลังจากได้เห็นตัวอย่างเกมเพลย์ที่หลุดออกมาแล้วเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับสับสิบอันดับเกม PC ฟอร์มยักษ์ที่กำลังจะเปิดตัวบนเวอร์ชันมือถือนั่นเองนะครับผมบางเกมก็มีการปล่อยตัวทดสอบให้เราทำการลองเล่นกันดูแล้วนะครับผมว่าเกมนี้ถ้าเปิดบนเวอร์ชันมือถือมันจะมีแนวทางการเล่นเป็นยังไงนะบางเกมก็ยังไม่มีนะครับมีเพียงแค่ตัวอย่างหรือบางเกมอาจจะไม่มีตัวอย่างให้ดูเลยอันนี้ก็ต้องขออภัยด้วยละกันนะครับแต่ผมเชื่อว่าทุกเกมเนี่ยน่าจะมีอย่างน้อย 3-4 เกมนะครับที่ท่านผู้ชมน่าจะรู้จักแล้วก็รอคอยมันทำการเปิดตัวอย่างเป็นทางการกันก็เป็นว่านะครับใครที่สนใจเกมไหนนะครับก็สามารถไปทำการลงทะเบียนกันเอาไว้ได้เลยนะ
ครับเพราะทุกเกมที่ผมได้นำมาแนะนำเนี่ยแต่ละเกมก็ได้มีการเปิดให้ลงทะเบียนกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็คลิปนี้น่าจะเป็น EP แรกนะครับเพราะเกม PC ฟอร์มยักษ์ที่จะมาลงในมือถือเนี่ยแต่ละปีมันก็จะมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเลยนั่นเองนะเพราะตอนนี้อย่างที่รู้ๆกันว่าตลาดเกมมือถือก็ถือว่าค่อนข้างใหญ่พอสมควรนะเพราะทุกคนหลายๆคนนะครับก็น่าจะมีมือถือกันมากกว่า PC อยู่แล้วกันว่าสับคลิปนี้ก็น่าจะเป็นประมาณนี้นี่แหละครับผมก็ไว้เรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ก็ต้องขอบ๊ายบายนะครับ